ข่าววินัยเที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่13กันยายน2563โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยนะฮะเราดูข่าวฟุตบอลไทยเที่ยงคืนนี้กันดีกว่าว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับฟุตบอลไทยเที่ยงคืนนี้นิชโนเล็งหน้าใหม่เสริมช้างศึกยันเรียก4เจลีกโดยกันที่ทางนิชโนนะผมเล็งแข้งหน้าใหม่นะฮะมาเสริมทัพแข้งช้างศึกในการเข้าแคมป์ในเดือนพฤศจิกายนและก็เดือนตุลาคมนี้ชี้ติดตามผลงาน4นักเตะเจลิกกระตุ้นเจ้ามุ้ยและก็จะต้องพยายามมากยิ่งขึ้นเพื่อยึดตัวจริงยืนยันไม่เรียกทั้ง4คนกลับมาซ้อมอย่างแน่นอนครับโดยงานนี้อากิระนิชิโนะหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยชาวญี่ปุ่นเตรียมเรียกนักเตะหน้าใหม่เข้ามาร่วมแคมป์เก็บตัวช้างศึกในช่วงเดือนตุลาคมนี้และก็พฤศจิกายนนี้นะฮะโดยกล่าวมาว่าสำหรับนักเตะจะเรียกมานั้นคงไม่ใช่แค่ดาวรุ่งที่จะผลักดันขึ้นมาแต่จะพยายามหานักเตะหน้าใหม่รวมถึงทีมชาติชุดเดิมเพื่อให้เกิดการแข่งขันในทีมขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่าไม่สามารถใช้งานนักเตะจากต่างประเทศได้อยู่แล้วโดยการที่ทางขุนซือซามูไรในผมได้กล่าวด้วยว่าตลอดระยะเวลาที่อยู่ญี่ปุ่นนั้นตนไม่ได้มีโอกาสติดตามการแข่งขันฟุตบอลเจลีกมาตลอดเลยนะฮะโดยเฉพาะนักเตะชาวไทย4คนซึ่งก็มี2คนที่เป็นตัวหลักของทีมก็คือเจ้าเจชนาธิปสงกสินกับทางคอนเซเลสซัปโปโรนะฮะและก็เจ้าอุ้มธีรธรบุญทันกับทางยูโกฮาม่าเอฟมารินอสและต่างก็มีฟอร์มการเล่นที่ดีส่วนเจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดาของทางชิมิสุเอสพาวและเจ้าตองกวินทามาชินันนั้นของทางคอนเซเลสซัปโปโรนะฮะก็ต้องพยายามมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นตัวจริงให้กับทีมโดยกับแคมป์ทีมชาติไทยนั้นด้วยการแข่งขันและก็เงื่อนไขการเดินทางต่างๆไม่ค่อยอื้ออำนวยต่อเราสักเท่าไหร่นักทำให้เราจำเป็นจะต้องตัด4คนนี้ออกไปก่อนและเลือกใช้เฉพาะนักเตะที่ค้าแข้งในประเทศไทยเป็นหลักนะฮะและจะมีการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองโดยก่อนหน้านี้อากิระนิชิโนะผมได้เชิญสตาฟโค้ชทีมชาติร่วมประชุมก่อนจะเผยมาว่าวางแผนเก็บตัว2ครั้งระหว่างวันที่7ถึงวันที่12ตุลาคมนี้และก็วันที่11ถึงวันที่16พฤศจิกายนนี้พร้อมกับขอให้สมาคมจัดเกมอุ่นเครื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์เต็มที่ซึ่งนิชโนต้องการอุ่นเครื่องกับทีมรวมดารานักเตะต่างชาติไทยลีกโดยพลเอกดร.สมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนายกสมาคมนะครับผมได้กล่าวมาว่ามีแผนจะเปิดให้แฟนบอลเข้ามาชมในสนามโดยปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19และจะมีการถ่ายทอดสดอีกต่างหากโดยกันนิดนิชโนกลับไทยเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมานะฮะผ่านการกักตัว14วันในมอบหมายงานให้สตาฟโค้ชตะเวนดูฟอร์มนักเตะในไทยลีกซึ่งในวันที่13กันยายนนี้เจ้าตัวจะไปชมเกมคู่สิงห์เจ้าท่ากันชาหรือ FC พบกับทางปอริสเทโร FC ที่สนามแพทสเตเดียมนั่นเองเป็นดังว่างานนี้ทางอาจารย์นิชิโนคนนี้ก็เล็งนักเตะหน้าใหม่เข้ามาเสริมเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็คิดว่าจะไม่เรียก4คนที่อยู่ต่างประเทศนั้นมาร่วมฝึกซ้อมนั่นครับก็ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเราดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับถ้าชิมิสุแพ้ศึกไทยดาร์บี้จะทาบสถิติพ่ายรวดมากที่สุดเลยโดยกันนี้ถ้าผมเผยสถิติการพ่ายแพ้ในศึกเจลิก1ของทางชิมิสุเอสพาวต้นสกัดของเจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดาภายใต้การคุมทีมนะฮะของปีเตอร์จครามอฟสกี้ขุนซือชาวออสเตรเลียยังไม่ใช่สถิติที่แย่ที่สุดของสโมสรเพราะสถิติที่แย่ที่สุดของทีมเกิดขึ้นในศึกเจลีกฤดูกาล1996ทีมพวกเขาแพ้ติดต่อกันถึง7เกมกันเลยทีเดียวโดยหลังจากเปิดทางนิฮงเนราสเตเดียมนะฮะแพ้ทางคาชิมาแอดเลอร์นะผมไป 1-2 เมื่อวันเสาร์ที่12กันยายนที่ผ่านมาทำให้ทางชิมิสุเอสพาวแพ้ติดต่อกัน6เกมรวดนะฮะแต่ก็ยังไม่ใช่สถิติที่แย่ที่สุดของสโมสรเพราะในฤดูกาล1996นั้นได้ทำสถิติที่แย่ที่สุดของการแพ้ติดต่อกันถึง7เกมสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทางชิมิสุเอสพาวจะออกไปเยือนโยโกฮาม่าเอฟมารินอสต้นสกัดของเจ้าอุ้มธีรธรบุญทันนะฮะในวันพุธที่16กันยายนนี้เวลา 17:30 นถ่ายทอดสดทางช่อง Facebook แล้วก็ YouTube สยามสปอร์ตครับโดยผลงานของทางชิมิสุเอสพาวนั้นก็แพ้6เกมติดต่อกันแล้วนะฮะก็จะมีวันที่19สิงหาคมแพ้โยโกฮาม่าเอฟมารินอสไป 3-4 วันที่22สิงหาคมก็แพ้ทางโยโกฮาม่า FC ไป 2-3วันที่19สิงหาคมก็แพ้คาวาสกิฟอนเตเร่ไป 0-5 วันที่5กันยายนก็แพ้คาชิวะเบเรโซไป 1-2 แล้ววันที่9กันยายนนะครับผมก็แพ้ซามาเช่ฮิโรชิมาไป 1-4 นั่นเองครับโอ้โหเป็นนั้นว่างานนี้นะผมดูแล้วนะฮะงานนี้คงจะหนักอย่างแน่นอนนะผมไม่ว่าจะเป็นของเจ้าเจนะชนาธิปสงกสินของเจ้ามุ้ยก็หนักนะฮะของเจ้าอุ้มช่วงนี้ก็ถือว่าหนักเช่นกันนะครับต้องไปเชียร์และไปให้กำลังใจพวกเขากันได้นะครับสู้กันต่อไปนะฮะเจ้ามุ้ยรอดข่าวต่อมากันดีกว่าครับพิธีประจวบเปิดขายตั๋วฉลามชน 1,000 ใบในวันจันทร์ที่ถึงนี้
โดยกันนี้ก่อนเกมไทยลีก2020นะผมนัดที่6ที่ทางต่อพิฆาตพีทีประจวบ FC จะเปิด3อ่าวสเตเดียมทำศึกกับทางฉลามชนชลบุรี FC ในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา 19:00 น.โดยล่าสุดทางทีมพีทีประจวบ FC จะเปิดขายตั๋วให้แฟนบอลเจ้าถิ่นจำนวน 1,000 ใบในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 14:00 น.เป็นต้นไปนะครับโดยกันนี้แฟนบอลสามารถซื้อได้ที่ห้องทำการสโมสรนะฮะบริเวณอัศจรรย์ฝั่งบีหลังคาที่สนาม3อ่าวสเตเดียมตั้งแต่วันจันทร์ที่14ถึงวันศุกร์ที่18กันยายนเริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 น.นะผมถึงเที่ยงนะฮะแล้วก็เวลา 13:00 น.ถึง 16:00 น.นั่นเองโดยจะเปิดจำหน่ายในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้เริ่มจำหน่ายตั้งแต่เวลา 14:00 น.เป็นต้นไปจำกัดสิทธิ์ต่อผู้ซื้อ1ท่านนะฮะสามารถซื้อบัตรได้2ใบฝั่งมีหลังคาไม่เปิดจำหน่ายบัตรไม่รับการจองผ่านทางเพจสโมสรหากบัตรจำหน่ายล่วงหน้าไม่หมดนะฮะจะเปิดทำการขายกันอีกครั้งในวันทำการแข่งขันตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปณห้องจำหน่ายบัตรบริเวณหน้าสนาม3อ่าวสเตเดียมนั่นครับโดยจำนวนบัตรเข้าชมนะผมราคา100บาททุกที่นั่งนะฮะประกอบไปด้วยโซน C 50ใบโซน D 100ใบโซน E 750ใบโซน F 100ใบฝั่งทีมเยือน120ใบจำหน่ายวันทำการแข่งขันโดยข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าชมเกมการแข่งขันประกอบไปด้วยตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสนามลงทะเบียนเข้าออกสถานที่จัดการแข่งขันผ่านแอปไทยชนะสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลานะฮะหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ 70% อย่างสม่ำเสมอหากมีอาการบ่งชี้ถึงโรคโควิด-19หรืออาการไข้ไอจามและอื่นนั้นขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าชมการแข่งขันขณะที่เข้าชมการแข่งขันนะผมสามารถนั่งรวมกลุ่มกันได้ไม่เกิน4คนโดยเว้นระยะห่างจากกลุ่มอื่น 1-2 เมตรเชียร์โดยใช้เสียงระดับปกติห้ามลุกยืนเชียร์และไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์การเชียร์ทุกชนิดเข้าสนามยกเว้นผ้าพันคอครับนะผมเป็นว่างานนี้นะฮะก็เปิดให้ท่านผู้ชมนะผมสามารถซื้อตั๋วกันได้แล้วนะฮะมีเพียงแค่ 1,000 ใบเท่านั้นครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันใครที่ยังไม่มีตั๋ววันจันทร์นี้เดี๋ยวเจอกันแน่นอนครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะอานวินช่วยทีมเก็บแต้มเปตาลิงจายาเปิดรังเจ้าซาบาศึกเอ็มลิกโดยกันนี้ผมอานวินจูจีนอดีตแข้งทีมชาติไทยนะฮะได้รับความไว้วางใจให้ลงสนามช่วยเปตาลิงจายาซิตี้อย่างต่อเนื่องก่อนช่วยทีมเก็บ1แต้มสำคัญเอาไว้ได้โดยการแข่งขันฟุตบอลมาเลเซียซุปเปอร์ลีกลีกสุดของประเทศมาเลเซียนัดที่7นะผมของฤดูกาล2020เมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาอานวินจูจีนแข้งชาวไทยได้รับโอกาสลงสนามเป็น11ตัวจริงอย่างต่อเนื่องโดยในเกมดังกล่าวนั้นเปตาลิงจายาซิตี้เปิดบ้านเสมอกับซาบาไปด้วยสกอร์1-1รั้งอยู่อันดับที่10ของตารางเหมือนเดิมจากการลงสนาม7นัดชนะ1เสมอ3และก็แพ้ไป3นัดมีทั้งหมด6คะแนนโดยสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปนะผมเปตาลิงจายาซิตี้จะบุกไปเยือนมาละกาทีมอันดับที่4ของตารางคะแนนที่สนามกีฬาฮังเจบัตในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา 20:00 น.ตามเวลาประเทศไทยครับโอ้โหนะฮะเป็นว่างานนี้อานาวินจูจีนของเราลงแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเป็นว่างานนี้เอ็มลีกนะผมกลับมาสานต่อความสนุกกันอีกครั้งเราดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับนักรบเซไลคว้าตัววราพงษ์ภูดวงดาษส่งท้ายตลาดนักเตะโดยกันนี้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบแล้วนะผมสำหรับขุมกำลังของนักรบเซไลเมืองเลยยูไนเต็ดทีมในศึกออมสินเนชั่นแนลลีก2020หรือโทน T3 โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือถือว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดการซื้อขายที่พวกเขาทำการบ้านอย่างหนักนะฮะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายโดยตอนนี้ก็ได้ขุมกำลังครบถ้วนทั้งนี้ในวันเดดไลน์ได้ยืมตัวนักเตะจากลีกรองนะฮะมาเพิ่มอีกหนึ่งรายสำหรับวราพงษ์ภูดวงดาษนะผมที่เป็นตัวรุกในตำแหน่งปีกขวาได้ตกลงย้ายตัวแบบสัญญายืมตัว1ปีจากทางขอนแก่นยูไนเต็ดมาช่วยนักรบเซไลเมืองเลยนะฮะในปีนี้นับว่าเป็นนักเตะรายสุดท้ายของทีมดังจากแดนอีสานก่อนที่จะเข้าสู่โหมดเตรียมความพร้อมแบบเต็มสูบก่อนที่จะลุยศึกเกมลีกในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้สำหรับฟุตบอลไทยลีก3จะเริ่มกลับมาทำการแข่งขันในวันที่3ตุลาคมนี้และจะปิดนะฮะในวันที่28กุมภาพันธ์ที่ถึงนี้โดยงานนี้นักรบเซไลนะผมเมืองเลยยูไนเต็ดนั้นถูกจัดให้อยู่ในโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีทั้งสิ้น12ทีมส่วนจะแข่งแบบปิดหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิด-19 โดยจะมีการแจ้งโปรแกรมใหม่ให้ทราบกันอีกครั้งนะฮะนะผมใครเป็นแฟนพวกเขานะผมตามติดตามชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้งานนี้สนุกอย่างแน่นอนครับและนี่ก็เป็นข่าววินัยที่คือฟุตบอลไทย by National Style ประจำวันที่13กันยายน2563โดยเฉพาะบักครั่งบอลไทยครับ